กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราเกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของเควสประจำซีซั่นเควสใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมและเจ้าเควสนี้ก็ยังให้ของรางวัลที่น่าสนใจมากๆเลยผมนั่นคือของแต่งชิ้นส่วนใหม่ของปืน ASM 10นั่นเองเอาล่ะเราก็มาดูกันว่าในส่วนของวิธีการทำเควสแล้วก็ปลดล็อกของแต่งใหม่และในส่วนของรายละเอียดของแต่งใหม่เนี่ยของปืน ASM 10ว่าในเรื่องของการใช้งานมันของแต่งนี้จะดีและโหดมากแค่ไหนก็มาดูกันเลยโดยสำหรับของแต่งจะปลดล็อกในเควสควบคุมพื้นที่ผมก็มาเล่นกับภารกิจแรกเลยผมกับเล่นในโหมด MP 2แมตช์อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาผมเควสที่2ทำความเสียหาย150ดาเมจก็ประมาณว่าคิวประมาณ 15-20 คนก็น่าจะจบเควสไม่ยากเควสที่3ฆ่าผู้เล่น20คนในโหมดของ MP อันนี้ก็ชิวๆแนะนำว่าเล่นทีมเดสแมทก็ได้ผมจะได้เร็วหน่อยเควสที่4ฆ่าผู้เล่น20คนด้วยปืนสาย AR โดยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงปืนตระกูลสาย AR ที่แนะนำในแพทตอนนี้ผมตัวที่ดูเล่นดีสุดเนี่ยก็เป็นตัว Peacekeeper MK2 ผมในส่วนของบิลก็สามารถปรับแต่งบิลได้ตามนี้ก็จะเป็นบิลที่อเนกประสงค์เล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายเน้นยิงระยะกลางกับระยะไกลหน่อยเป็นหลักนะและถัดมากับเควสที่5ได้รับเหรียญตรา Berserker 3ครั้งในโหมดของ MP ก็วิธีการปลดเหรียญตรา Berserker ก็คือฆ่าศัตรูต่อเนื่องอย่างน้อย3คนขึ้นไปโดยตัวละครของเราไม่ตายผมก็จะปลดเหรียญตัวนี้เควสที่6ฆ่าผู้เล่น3คนด้วยการเฮดช็อตใช้ปืนตระกูลสาย AR นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาผมแล้วก็ตามด้วยเควสสุดท้ายที่ปลดล็อกของแต่งก็คือชนะ3ครั้งโดยติดตั้ง ASM 10ก็มีเงื่อนไขว่าตอนจบแมตช์ก็แน่นอนว่าเราต้องถือปืน ASM 10ด้วยในขณะที่ทำการจบแมตช์แต่ในขณะเล่นเราสามารถใช้งานปืนอื่นได้นะโดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำเควสเสร็จแล้วผงของแต่งเนี่ยก็จะไปโผล่ในปืน ASM 10ผมก็อยู่ในส่วนของตัวลำกล้องโดยสำหรับความสามารถของของแต่งใหม่ก็คือเพิ่มระยะดาเมจ 15% แรงดีดแนวนอน -12.7% แรงดีดแนวตั้ง -14% และที่สำคัญมีเอฟเฟกต์พิเศษยิงกระสุน2นัดแรกด้วยอัตราการยิงที่สูงกว่าปกติก็เรียกได้ว่าของแต่งนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวลำกล้องปกติที่มีนี่เรียกได้ว่าของแต่งนี้นี่โคตรโหดเลยผมถือว่าเป็นของแต่งที่ดีมากๆเลยนะซึ่งหลายคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ลิงครับตกลงของแตกใหม่เนี่ยไอความสามารถที่4ของมันเนี่ยมันทำอะไรได้แล้วก็มีความสามารถอย่างไรก็เดี๋ยวพี่ลิงจะยกตัวอย่างให้ดูผมอันนี้คือเริ่มแรกกับตัวปืนปกติที่ยังไม่ได้ใส่ของแตกใหม่กันก่อนผมสังเกตว่าเวลาทำการยิงเกียร์ครั้งเนี่ยกระสุนของผมมันก็จะออกตามที่เราทำการยิงนะก็คือกด1ครั้งกระสุนก็จะออก1นัดด้วยกันถ้าเกิดว่ากดยิงครั้งปกติทั่วไปก็สังเกตว่ากระสุนมันก็จะออกเป็นออโต้แบบปกติโดยทั่วไปนะแต่พอเราทำการปรับแล้วก็ใส่ของแต่งใหม่ปุ๊บเดี๋ยวรอบที่2นี้เราใส่ของแต่งใหม่เรียบร้อยเลยผมก็มาดูสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมว่าพี่ลิงเล็งแล้วก็กดยิงครั้งเดียวปุ๊บเห็นไหมทุกคนอันนี้แหละความเปลี่ยนแปลงผมก็คืออันนี้คือพี่ลิงกดยิงครั้งเดียวนะไม่ได้กดเบิ้ลนะกระสุนกดครั้งเดียวแต่กระสุนออก2ลูกครับผมแต่ต้องย้ำก่อนว่าในเรื่องเงื่อนไขการกด2ลูกก็คือมันจะออกเฉพาะในกรณีที่เรากดการยิงนัดแรกเท่านั้นผมแต่พอหมดนัดแรกไปปุ๊บเนี่ยนัดถัดมาที่เหลือเนี่ยในเซตที่เราทำการกดยิงค้างเนี่ยกระสุนมันก็จะไหลตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงเป็นช่วงๆก็สังเกตว่ากระสุนมันจะค่อยๆเบิ้ลค่อยๆเบิ้ลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันดูไม่สำคัญมากนะแต่จริงๆเนี่ยไอการยิงทีเดียวแล้วกระสุนออก2ลูกด้วยบอกเลยว่ามันทำให้ตัวปืนเนี่ย TDK ในเรื่องของการฆ่าเนี่ยมันสูงขึ้นมากๆและอย่าลืมด้วยว่าตัวปืน AM10 ดาเมจเฉลี่ยผมมันอยู่ที่34ทุกส่วนของร่างกายถ้ากับว่าคอนเฟิร์มในการยิงศัตรูตายด้วยกระสุน3นัดเท่านั้นบวกกับ TDK ที่สูงขนาดนี้ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ย M10 เนี่ยกลายเป็นหนึ่งปืนซึ่งใส่ของแต่งใหม่ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นปืนที่ค่อนข้างโกงมากเลยนะในหมวดหมู่ของสาย AR ด้วยกันนะก็ต้องเรียกได้ว่ามันทำให้ตัวปืน M10 เนี่ยในเรื่องของความสามารถในการเบิร์นเนี่ยพอเห็นศัตรูปุ๊บก็ยิงปุ๊บเนี่ยตายเร็วมากครับผมปุ๊บเนี่ยแตกเร็วมากคือแบบมันเป็นหนึ่งปืนที่ TDK ตอนนี้สูงมากผมแต่พอของแต่งมันโหดขนาดนี้ผมแน่นอนว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวข้อเสียบ้างเหมือนกันครับผมก็คือในเรื่องของการใช้งานแน่นอนว่าของแต่งมันทำให้ movement การยิง2นัดแรกเนี่ยมันเร็วขึ้นก็จริงครับผมแต่อย่าลืมนะว่ามันก็เป็นแค่2นัดแรกเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยิงไม่แม่นเนี่ยแล้ว 2-3 นัดแรกยิงไม่โดนเนี่ยก็บอกเลยว่าของแต่งชิ้นนี้เนี่ยก็อาจจะดูไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นการใช้งานของแต่งนี้ให้ดีเนี่ยก็ควรที่จะต้องยิงแม่นให้ได้ภายใน5นัดแรกนะถึงจะสามารถดึงพลังของตัวปืนได้สูงที่สุดนะในส่วนของแนวทางการปรับแต่งบิลของ AM10 ในแพทนี้ผมก็เรียกได้ว่าตัวปืนก็จะเน้นในเรื่องของการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเป็น cover สายแคมนิดๆครับผมแต่สามารถเดินดันได้ด้วยก็จะใส่ในส่วนปากกระบอกปืนเป็นโมโนผมเก็บเสียงเพิ่มระยะลำกล้องปืนก็เป็นลำกล้องตัวใหม่เลยผมเรียกได้ว่าโหดคิงๆเลยลำกล้องตัวนี้สำหรับคนที่ยิงแม่นๆถัดมากับตัวกล้องเล็งค่อนข้างสำคัญมากๆเลยผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า
สายเนี่ยมันต้องการความแม่นยำครับผมการมีกล้องเล็งเนี่ยก็ช่วยทำให้เราเนี่ยยิงระยะกลางระยะไกลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมบางทีพึ่งศูนย์เล็งปกติเนี่ยมันก็อาจจะไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะถัดมากับตัวเรเซอร์ก็เป็นตัวมาตรฐานครับผม OBWC เพิ่มแอนิเมชันตัวปืนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวแมกกาซีน40เพราะตัวปืนเนี่ยลูกค่อนข้างน้อยผมก็จะเป็นสายมาตรฐานสำหรับการเล่น AM10 นะสรุปสำหรับเกมเพลย์การใช้งานของตัวปืน M10 ในส่วนของแต่งใหม่อันนี้ต้องบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยมันโหดมากครับผมมันดีมากก็คือมันทำให้เวลาเราทำการฆ่าเนี่ย3นัดแรกนี่คือแบบฆ่าคู่เลยผมถือว่าเป็นหนึ่งปืนที่ DK สูงมากเมื่อใส่ของแต่งใหม่ทำให้ตัวปืนเนี่ยน่าใช้งานอีกครั้งหนึ่งในแพ็คนี้ผมแต่มีของแต่งที่มีความสามารถขนาดนี้ผมมันก็ต้องมีข้อเสียที่ยิ่งใหญ่นั่นคือตัวปืนต้องการฆ่าความแม่นยำของผู้เล่นหรือก็คือเกมเพลย์การยิงของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงจัดเลยผมเพราะว่าอะไรของแต่งชิ้นนี้มันจะโกงมากเมื่อยิง3-4นัดแรกโดนเป้าหมายทันทีเข้าใจความหมายไหมก็คือปืนเนี้ยถ้าใครที่เป็นนักว่าวอ่ะยิงว่าวบ่อยๆอ่ะบอกเลยว่าไม่แนะนำให้ใช้งานนะผมเป็นปืนที่ต้องอาศัยเกมเพลย์แล้วก็ทักษะในการยิงเยอะถึงใครไม่มั่นใจว่ายิง4นัดแรกไม่โดนเป้าหมายเนี่ยก็แนะนำว่าไปใช้ปืนอื่นซึ่งเป็นปืนเมตาเหมือนกันแล้วก็เล่นง่ายกว่าแล้วก็ยิงง่ายกว่ามากเลยอย่างเช่นตัวKSP45 ซึ่งดาเมจใกล้เคียงกันแอนิเมชันดีกว่าหรือตัว Peacekeeper MK2 ซึ่ง Peacekeeper ก็แน่นอนว่าลั่นเร็วกว่าแล้วแล้วก็การยิงก็ค่อนข้างยิงง่ายกว่าคอนโทรลง่ายกว่านะก็เป็นอีกทั้งเรื่องเลยซึ่งพี่ลิงแนะนำว่าใครที่ไม่สามารถที่จะยิงช่วงแรกที่แม่นยำได้ก็ไปใช้ปืนพวกนั้นน่าจะค่อนข้างดีกว่าแต่ใครมั่นใจว่าคอนเฟิร์ม3นัดแรกยิงโดนตัวยิงโดนหัวเนี่ยก็บอกเลยว่าเจ้า AM10 เนี่ยมันแค่หมายคือแบบโคตรโกงเลยนั่นเองเนาะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนผมที่ทำเควสปลดล็อกของแต่งเรียบร้อยแล้วผมมีความคิดเห็นกันบ้างเจอของแต่งใหม่ก็อย่าลืมเข้ามาพิมพ์คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยได้ที่ใต้คลิปชั้นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันด้านครับผมในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วobjective almost complete. Keep it up. Enemy down. Take it out. Friendly swarm activated. Energy okay. Target を捉えた。Thank you.